อะไรที่พี่ควรรู้มากกว่านี้ไหมคือคนมันเยอะมากค่ะไหนจะญาติฝ่ายเราไหนจะคนนั้นคนนี้เราเองก็ถึงเวลาก็ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดก็เลยพี่สรุปสำนวนออกมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงแต่งแบบไทยหน้าก็ต้องดีกลับไปบ้านพักผ่อนให้เยอะหน้าของน้องนี่สวยแล้วดึงจุดเด่นของน้องออกมาน้องก็จะเด่นที่สุดในงานงานแต่งนี่เราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าให้แรงเดี๋ยวพี่ดูแลหน้าน้องให้นะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับวันนี้มากันแบบลุยเดียวนะฮะคนเดียวนะไม่ต้องกลัวใครนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยอังสวาพรสิงห์ใจดีของผมนะน้องมดนะฮะเขาจะอยู่ที่หัวหินนะครับแซนบาร์อยู่ที่นู่นนะยังไม่กลับมาคือกลับมาไม่ทันเรื่องของเรื่องนะครับอยู่ที่นู่นอยู่เลยนะครับก็เดินทางปลอดภัยกันแล้วกันก็ไปปฏิบัติภารกิจต่างๆนะครับที่หัวหินนะครับตอนนี้นะฮะมาถึงรายการกันนะฮะตอนนี้นะครับเราก็เรียกว่ามีเรื่องราวเนื้อหาสาระข่าวสารต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันมากมายเลยทีเดียวนะครับเยอะแยะนะฮะวันนี้นะฮะต้องบอกก่อนว่าเยอะเลยเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราไปอยู่ในพิธีนะครับมหาพุทธาภิเษกพิธีฉับพลันทรังสีนะครับที่วัดพุทธโมกขพลารามที่จังหวัดสกลนครนะครับก็เป็นพิธีใหญ่มากพิธีหนึ่งนะครับนะนี่ขอกดนิดนึงนะฮะก็เป็นพิธีหนึ่งที่ใหญ่มากวันนี้เนี่ยผมก็เลยเอาภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันด้วยนะครับว่าพิธีพุทธาภิเษกที่บอกว่าใหญ่มันเป็นยังไงแล้วพิธีนั้นมีความเข้มขลังอย่างไรกันบ้างนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับวันนี้นะฮะนอกจากพิธีต่างๆตรงนี้แล้วที่ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังมีเรื่องราวที่เชิญชวนในเรื่องของสายบุญด้วยยังไม่จบนะฮะเพราะเดี๋ยวจะจบก็คือวันที่2กันยายนนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็คือกิจกรรมงานบุญของหลวงพ่อรวยวัตโกนั่นเองนะครับซึ่งเราจะต้องเดินทางไปเป็นเจ้าภาพพิธีในการพิธีสวดพระภิธรรมให้กับหลวงพ่อรวยวัตโกตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกพิธีนึงนะครับที่อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมครับเป็นการแสดงมุทิตาสักกายะสักการะนะครับเพราะว่าหลวงพ่อรวยนั้นท่านเป็นเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งนะที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เป็นที่รักเคารพของคนโดยทั่วไปแล้วก็คนที่มีโอกาสได้เดินทางไปกราบนมัสการสักการะท่านส่วนใหญ่ก็จะกลับมาล้วนแล้วแต่มีโชคดีคือดีทางด้านพกทรัพย์สมบัติต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับก็เลยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งบ้านภาชีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีโอกาสเดินทางไปไหว้ไปกราบนมัสการสักการะนะตั้งแต่ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่หรือแม้กระทั่งตอนที่ท่านมรณภาพไปแล้วนะครับก็จะโชคดีเรื่องของเงินทองอย่างแน่นอนนี่ผมมีความมั่นใจมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เลยมาให้ท่านผู้ชมได้เชิญชวนท่านผู้ชมเนี่ยไปร่วมกิจกรรมงานบุญตรงนี้กันนะครับเป็นงานบุญดีๆที่ทางรายการของเราทางช่อง8ไทยเคเบิลนั้นช่อง8ไทยแลนด์ของเราร่วมกันกับรายการจับกระแสพระร่วมกันกับรายการศรัทธาเพื่อตาชีวิตทีมงานจันทร์ผู้นะครับแล้วก็ทีมงานของยูอมเรตนะครับก็ไปเป็นประธานในงานสวดพระอภิธรรมศพนะครับของหลวงพ่อรวยวัตโกนั่นเองนะครับที่วัตโกตำบลดอนยะนางอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ถ้าใครมีโอกาสแล้วก็ได้รับข่าวตรงนี้แล้วก็อย่าพลาดนะครับที่จะไปร่วมงานกันนะครับผมนะอ้าวก็มีท่านผู้ชมติดตามรับชมกันหลายท่านอยู่ตอนนี้นะครับพี่กัญชัยเดชสันเทียโอ้โหหายไปนานนะคนนี้นะไม่ค่อยได้เห็นเลยนะมาดูกันตอนนี้นะพี่เจษฎาพงศ์นะพี่ก็ติดตามรับชมอยู่พี่จิรนิตนะช่างศรีนะติดตามรับชมอยู่คุณสมิงนะคุณเบนนะครับติดตามรับชมอยู่มากมายเลยคุณโชติของเธอนี่ดูคนแรกๆเลยนะใครที่ติดตามรับชมอยู่แล้วนะครับถ้านะจะไปร่วมงานนะไปร่วมงานกันเลยวันที่2จกนะ
ไหวว่างเปล่าถ้าโจ๊กว่างนะไปด้วยนะวันที่2กันยานะครับบ่าย3โมงวัตตะโกนะครับโจ๊กนี่นะที่เห็นอยู่ในนี้โจ๊กคอฟฟินเนี่ยนะคอฟฟินนี่ไม่ใช่แปลว่าขายกาแฟนะคือบ้านโจ๊กมันขายลงศพนะคอฟฟินนะไม่ใช่คอฟฟี่นะอย่าไปอ่านผิดนะโจ๊กเนี่ยนะก็น่าจะเป็นรุ่นหลานนะของบูรพานะบูรพาหีบศพนะครับนะบูรพาคอฟฟินนะอย่าไปอ่านผิดนะครับนะนี่แล้วเป็นน้องที่น่ารักด้วยนะตาดีนะแหมไม่ค่อยแมทกับการขายกันลงศพเท่าไหร่เลยแต่เขาเป็นขายบริการหลังการตายนะแหมสุดยอดมากเลยไม่ธรรมดาน้องคนนี้นะก็เป็นน้องที่น่ารักแล้วก็เคยได้ร่วมมีโอกาสได้ร่วมงานกันนะครับในช่วงเวลานึงนะยังจดจำอยู่นะพี่ก็ยังรอซีฟู้ดเราอยู่ที่บ้านเรานะนะครับเสืออิ่มดอนเมืองมาแล้วนะครับหลายท่านที่ติดตามรับชมนะครับตอนนี้นะเอ้าไม่มีอะไรมากวันนี้เนี่ยจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมภาพพิธีก่อนนะครับแต่ก่อนจะชมภาพพิธีเนี่ยต้องบอกว่าแล้วภาพพิธีมันเขาทำอะไรเขาทำอะไรต้องบอกก่อนนี่เขาเสกอันนี้ฮะนี่ให้ดูเนี่ยอยู่ข้างหน้านี่นะล็อกเก็ตนะฉากทองสวยๆเลยของหลวงปู่หนุนนะของหลวงปู่หนุนนะฮะเอฟเฟกต์ว่านี่เห็นชัดเจนเลยสวยงามมากเนี่ยคู่นี้นะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เนี่ยหมดแล้วนะไม่เหลือแล้วเอ้ยไม่เหลือแล้วมาโชว์ทำไมก็ให้ดูไงว่าหน้าตาเป็นยังไงอย่างเงี้ยสวยจริงๆแบบนี้หมดแล้วนะตอนนี้คนจองเต็มแล้วนะครับครบถ้วนสมบูรณ์หมดแล้วนะครับนี่ให้ดูกันครบถ้วนเลยนะครับรุ่นนี้นะฮะนี่สุดยอดฮิตเลยนะเต็มแล้วครับอันนี้ครับแล้วก็ชุดนี้นะพระปิตาเนี่ยนะอันนี้นะชุดนี้ให้ดูอีกนะเขาเสกชุดนี้กันเขาเสกชุดนี้กันนะน่าจะไปนะครับกันชัยไปดินะชวนแล้วนะหลายๆคนว่าก็ไปกันนะงานบุญนะนี่ฮะพระปิตาอุปัฏฐยะมหาอุดรุ่นแรกนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครเขาสร้างกันนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ค่อยมีใครสร้างนะครับพระปิตามหาอุดคือยันยุ่งคือปิดทุกส่วนของร่างกายแล้วก็จะเป็นยันขยุกขยิกขยุกขยิกนะแต่ยันตัวนี้อ่านได้หลวงพ่อท่านให้ไว้นะครับชื่อว่าอุปัฏฐยะแปลว่าพ้นจากอันตรายทั้งปวงนะยันตัวนี้นะพ้นจากอันตรายทั้งปวงเพราะนั้นเนี่ยคนที่ได้ไปนั้นเนี่ยไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่ปัญหาการเงินปัญหาอะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรคในชีวิตทั้งนั้นจะผ่านพ้นไปได้ด้วยพุทธคุณบารมีของพระปิตาอุปัฏฐยะนะครับซึ่งแปลว่าพ้นภัยผ่านพ้นภัยนั้นไปได้นะหรือเรียกว่าอย่างนึงว่าชนะภัยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นภัยอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะผ่านไปได้ด้วยอานุภาพของพระปิตาอุปัฏฐยะนั่นเองนี่คือความหมายของเขานะฮะคราวนี้มาดูภาพเนี่ยสวยขนาดนี้แล้วหน้าตาแบบนี้แล้วนะมีโค้ดมีเลขหมายกำกับชัดเจนและวันนี้นะต้องแจ้งก่อนว่าเนื้อเงินตอนนี้นะคนที่หลุดจองไปเนี่ยเหลืออยู่แค่ได้แค่3ชุดหมดแล้วสุดท้ายวันนี้ผมก็มีบอกไปมีได้แค่3ชุดสุดท้ายวันนี้นะใครจะรับก็รีบรับนะฮะเพราะมันไม่มีแล้วนะฮะเหลือ3ชุดสุดท้ายแล้วนะครับ2ชุดหนึ่ง 2,900 ราคาเดิมของวัดค่าส่ง50บาท 2,950 นะครับใครที่อยากจะได้พระปิตาอุปัฏฐยะชุดนี้นะฮะลูกศิษย์ลูกหาบางคนไปรอทั้งนั้นไม่มีนะผมก็แจ้งว่าหมดแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่จองตอนนั้นก็เกลี้ยงแล้วจริงๆนะครับตอนนี้เนี่ยคนที่หลุดจองอ่ะก็คือไม่ได้โอนมาไม่ได้อะไรมาเนี่ย3คนนะได้3ชุดเท่านั้นเองผมก็ต้องจัดให้ว่า3ชุดนี้ใครจะรับไว้เป็นเจ้าของก็ขอเรียนเชิญนะครับชุดทั้งเซตเลยพร้อมส่งก็คือ 2,950 บาทนะครับพร้อมจะส่งให้เลยทันทีคือถ้าคุณเอาปุ๊บนะวันพรุ่งนี้ผมก็ส่งให้ได้เลยนะครับโอนวันนี้ทางธนาคารออนไลน์นะผมก็จะส่งให้คุณได้ทันทีพรุ่งนี้นะครับนะเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างคุณก็รับของเนี่ยน่าจะไม่เกิน2วันก็เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ไปชมภาพพิธีฉับพลันทรังสีในวันเสาร์5ที่26ต่อวันข้ามคืนไปวันที่27ไปชมภาพพอถ้าพร้อมแล้วไปชมภาพได้เลยครับนี่ครับเราเริ่มงานนะฮะนี่ตั้งแต่เช้าเลยนะฮะเสร็จสับเนี่ยเช้าบวงสรวงรับพลังฉับพลันทรังสีให้หลวงพ่อท่านเปิดนะครับเสร็จแล้วช่วงบ่ายเนี่ยก็พักผ่อนนะครับกันตามอัธยาศัยพอตกเย็น5โมงเย็นนะครับประมาณสัก5โมงเย็นเนี่ยก็เริ่มนะประชุมกันแล้วมาร่วมกันที่ณศาลาอเนกประสงค์บริเวณแห่งนี้นะครับซึ่งจัดเป็นประรำพิธีในการประกอบพิธีนะครับเจริญพระพุทธมนต์และก็ถือศีล8นะครับร่วมกันนะครับทั้งตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้านะครับนอกจากนี้แล้วนะครับในวันที่26นั้นก็จะมีงานพิธีพุทธาภิเษกด้วยนะครับก็จะมีพระนะฮะที่เป็นลูกศิษย์ของในสายของท่านก็ดีพระที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็ดีหรืออะไรก็ดีนะครับก็มาร่วมงานบุญนี้กันนะฮะอย่างพร้อมเพรียงเลยเดียวประมาณสักเกือบ60รูปนะครับโดยมี
หลวงพ่อหนุนนะสุวิชโยเป็นประธานพิธีในการนั่งปลกอธิษฐานจิตนะฮะทั้งนี้นะครับพร้อมกับพระรูปอื่นๆนะครับซึ่งถือว่าท่านปลุกเสกเดียวก็ได้นะครับพลังจิตท่านแน่นอนไม่ธรรมดานะครับนี่ครับก็คือหน้าตาของหลวงพ่อหนุนอายุของท่านนั้น65ปีนะฮะ65ปีอายุนี่ดูแล้วไม่มากแต่ท่านคือลูกศิษย์ของหลวงพ่อฤาษีเล่งดำศิษย์เอกเลยฮะตอนนี้ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะฮะในสายของหลวงพ่อฤาษีเลยแล้วก็หลวงพ่อฤาษีเล่งดำนั้นนะพระราชพรหมยานสมัยก่อนเนี่ยท่านรับรองไว้เลยนะว่าหลังจากที่ข้าตายไปแล้วนะละสังขารไปแล้วสงสัยอะไรให้ไปถามท่านหนุนนี่มาอย่างนี้นะรุ่นนี้เลยเกิดขึ้นนะครับนี่ฮะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะนี่ฮะก็คนก็ตามหลวงพ่อหนุนไปที่วัดพุทธโมกนะครับอยู่ที่จังหวัดสกลนครไม่งั้นในตอนแรกท่านอยู่ที่วัดท่าสุงนะป่านี้ดังทะลุโป่งไปถึงไหนต่อไหนแล้วนะครับแต่ก็นั้นแหละพระท่านต้องการที่จะวิเวกมาอยู่ในถิ่นที่ไม่ค่อยได้เจริญเท่าไหร่นักนะครับท่านก็เลยไปอยู่ที่วัดพุทธโมกแห่งนี้แล้วก็ปัจจุบันนั้นท่านก็สร้างเป็นสำนักปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็เป็นวัดนะครับในสายของหลวงพ่อฤาษีเล่งดำนะครับก็ใครที่มีโอกาสได้เดินทางนะครับไปเยี่ยมชมที่วัดไปกราบนมัสการสักการะหลวงพ่อที่วัดแล้วเนี่ยก็จะได้ทราบนะครับว่าที่วัดนี้มีความเป็นไปอย่างไรและมีบรรยากาศอย่างไรกันบ้างนี่ในพิธีตรงนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยเห็นพระหน้าพระปิดตาเลยนะนะรูปติดอยู่ข้างหน้าเลยนะแสดงว่ารุ่นนี้นี่ได้รับเกียรติหลักนะอย่างเป็นทางการเหมือนกันนะกับหลวงพ่อนะฮะท่านก็นั่งก่อนที่ท่านจะนั่งปลงในฐานจิตท่านก็นำชาวบ้านนะครับนำประชาชนไปสวดมนต์ก่อนนะครับแล้วก็ฟังถึงที่มาที่ไปนะฮะเรื่องราวต่างๆตรงนี้นะครับเป็นเรื่องเล่าที่หลวงพ่อเนี่ยท่านเล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องต่างๆเนี่ยที่ท่านรู้มาจากหลวงพ่อฤาษีเล่งดำท่านเห็นมามันมีอะไรบ้างท่านก็เล่าให้ฟังฉับพลันทลังสีเป็นยังไงมานั่งรับศีลแล้วคุณจะได้อะไรการทำบาปทำกรรมมันจะเกิดอะไรขึ้นผลมันเป็นยังไงนะครับท่านก็มาสไตล์เนี่ยคือหลวงพ่อฤาษีเล่งดำเลยอะเวลาท่านจะสอนใครเนี่ยนะท่านก็จะสอนในเรื่องของข้อคิดข้อธรรมต่างๆนิทานธรรมบทต่างๆเรื่องราวต่างๆขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องราวที่ท่านผ่านมาในอดีตว่าท่านเจออะไรมาบ้างท่านมีอะไรมาบ้างที่น่าสนใจนี่ฮะนี่ครับก็คือหลวงปู่หนุนนะครับศิษย์ในสายของหลวงพ่อฤาษีเล่งดำนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในขณะนี้ตอนนี้นะครับเนี่ยฮะท่านก็ประกอบพิธีนะจะเรียกว่าเดี่ยวก็ได้นะครับเดี่ยวจัดเดี่ยวก็ได้นะครับนี่ฮะก็ประกอบพิธีตามสายของหลวงพ่อฤาษีเล่งดำคุณดูคนฮะก็มีประชาชนชาวบ้านก็ดีนะฮะแล้วก็คนที่ให้ความเคารพศรัทธาเนี่ยเดินทางไปร่วมพิธีนะถือศีล8แล้วก็ประกอบพิธีพุทธพิเศษร่วมกันประมาณสัก 3,000 กว่าคนเท่านั้นเองนะฮะก็พอดีนะฮะเต็มศาลาแน่นศาลาเลยนะครับแปลกนะตอนเช้านี่นะฝนจะไม่ตกแต่มาตกตอนอีช่วงสายๆกับค่ำๆเนี่ยนะตกโอ้โหกระสนั่นเลยนะฮะเนี่ยท่านก็นั่งปลกเดียวนะเสกกันนะพร้อมกับลูกศิษย์ลูกหาของท่านแล้วก็ประชาชนที่ไปร่วมพิธีด้วยอันนี้นะแบบอีสานเขาก็นั่งนี่นั่งปกเดียวจนถึงรุ่งเช้าไม่หยุดเลยฮะจนถึงรุ่งเช้าเนี่ยแต่ก่อนจะนั่งนะท่านก็จะต้องคุยก่อนแนะนำในเรื่องบุญบาปเป็นยังไงนะอันนี้สงของคุณที่คุณนั่งอยู่นะมันจะเริ่มวิปัสสนากรรมฐานมานั่งแล้วมันมีอะไรดีท่านต้องรู้ก่อนแล้วท่านบอกว่าอ้าวละเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาสำคัญขอให้ทุกคนทุกท่านที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้จงระงับทุกอย่างมือถงมือถือให้ปิดนะสำรวมกายสำรวมจิตแล้วนั่งปลกอธิษฐานนะครับเอาบารมีของเราเนี่ยน้อมนำไปที่วัตถุมงคลน้อมนำไปที่องค์พระพุทธรูปข้างหน้าน้อมนำไปหาหลวงพ่อปานพระบางนมโคหลวงพ่อฤาษีเล่งดำจากนั้นก็นั่งสมาธิร่วมกันนะท่านก็กำหนดเวลาเลยอ้าว1ชั่วโมงนะตอนนี้ไปเนี่ยจะนั่งสมาธิด้วยกันขอให้ทุกคนจงสำรวมจิตสำรวมกายสำรวมใจพอทันทีที่ท่านพูดเสร็จแล้วนั่งหลับตาสักพักหนึ่งครับโอ้โหแถวนั้นนะคุณเงียบกริบเหมือนไม่มีใครอยู่เลยนะเงียบกริบเลยนะได้ยินเสียงเขียดด้วยเสียงกบเสียงเขียดร้องแมลงร้องนะดีพอนั่งไปพักหนึ่งนะสักระยะหนึ่งปุ๊บนะไอร้อนจากร่างกายของคนเราเนี่ยมันก็เย็นลงก็แปลกดีฮะตอนนั้นเนี่ยผมรับรู้เลยฮะแล้วก็เราก็นั่งอยู่ตลอดนะฮะแล้วผมเนี่ยก็มีหน้าที่ก็คือเหมือนกับเป็นผู้สื่อข่าวนะแม่ตอนแรกก็พยายามจะเฟซสดแล้วแต่มันเฟซไม่ได้เพราะว่าสัญญาณมันต่ำเหลือเกินแล้วคนก็เยอะด้วยนะครับก็ยากหน่อยก็หลวงพ่อบอกว่าถ้าเวลานั่งอย่างนี้ปุ๊บนะที่นี่นะแปลกนะพอนั่งปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะเย็นเหมือนห้องแอร์เย็นจริงๆนะแกไม่ได้บอกเลยบอกตรงว่าเย็นจริงเย็นจริงจริงนะทุกคนสำรวมจิตสำรวมใจเย็นๆเสร็จแล้วเนี่ยนะไอเย็นต่างๆที่อยู่บริเวณรอบๆวัดเนี่ยก็เข้ามา
ลมมันก็พัดมาเอื่อยๆพัดเย็นสบายแล้วเสียงเงียบกริบกริบเลยได้ยินเสียงแมลงได้ยินเสียงจิ้งจกร้องโอ้โหนะสุดยอดเลยคือลูกศิษย์แปลว่าอะไรทุกคนพร้อมลูกศิษย์เชื่อฟังนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยรับฟังหลวงพ่อและเชื่อฟังหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างดีมากผมบอกเลยพิธีนี้เป็นพิธีที่มีความศักดิ์สิทธิ์จริงๆศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับแล้วก็สมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วก็ทุกคนนั่งจนถึงเช้าครับจนถึงเวลาเช้าทุกคนเลยนะครับจนถึงเวลาเช้าทุกคนนะฮะนี่ฮะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะนี่ยังอยู่ในช่วงของภาคกลางคืนนะนี่นะยังไม่เช้านะยังไม่เช้านะเดี๋ยวพอตอนเช้าเนี่ยนะประมาณสัก7โมงกว่านะ8โมงนี่หลวงพ่อจับเทียนชัยนี่ฮะตอนเช้าเนี่ยคุณดูแสงขอบๆไปนะขอบๆกับเต็นท์น่ะนะนี่ครับก็จะเริ่มสว่างนิดๆนะในช่วงเช้าหลวงพ่อก็เปิดนะฉับพลันพลังสีรับพลังตรงนี้มานะครับในวันที่27ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับนี่ฮะก็จะประกอบพิธีตอนที่ดับเทียนชัยนะพอดับเทียนชัยเสร็จแล้วนะบอกอย่าเพิ่งลุกนะอย่าเพิ่งทำอะไรเดี๋ยวหลวงพ่อจะแจกของนะมอบของที่ระลึกให้กับทุกคนที่นั่งอยู่นะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ต้องลุกไปไหนเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ทุกคนเชื่อฟังก็นั่งเฉยๆนะครับนั่งเฉยๆหลวงพ่อก็แจกลูกแก้วสารพัดนึกเหมือนกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำทุกอย่างเลยนะครับก็แจกไปให้กับทุกๆท่านทุกๆคนที่เดินทางไปนะครับผมก็ได้มาก็หลายลูกอยู่เหมือนกันนะครับก็มอบรับมอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็เป็นของดีที่หลวงพ่อได้ให้ไว้กับทุกคนนะครับที่ไปร่วมพิธีนะครับรับศีลแปดนะครับเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็นั่งปลงอธิษฐานจิตด้วยกันนะครับนะอันนี้ดีทำไมถึงบอกว่าดีเพราะว่าบางทีพระท่านนั่งไปแล้วเนี่ยนะรวมจิตรวมใจก็ถึงนะฮะแต่ถ้าได้แรงศรัทธาของญาติโยมที่มาถือศีลแปดเนี่ยมันบริสุทธิ์แล้วอธิษฐานร่วมกันนะครับน้อมจิตน้อมใจไปด้วยกันนะครับวัตถุมงคลเหล่านั้นเชื่อถือได้ครับมีความศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์สมบูรณ์อย่างแน่นอนนะครับแม่และก็ในวันนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่เขาจองผมในชุดเนื้อเงินนะสุดท้ายนะก็ครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับก็เต็มในวันนั้นครั้งนี้ว่ามันมีคนที่ยังไม่โอนมาไงจองแล้วไม่โอนนะฮะก็ตัดสิทธิ์เข้าไปนะครับขอให้คนอื่นดีกว่าก็มีอยู่ด้วยกัน3ชุดสำหรับท่านที่อยากจะได้พระปิตาอุปัฏฐยะมหาอุดนะรุ่นแรกนะครับเรียกว่ามีแล้วนะชนะนะอันตรายทุกอย่างชนะอุปสรรคทุกอย่างนี่ครับนี่หลวงพ่อท่านก็โปรยนะครับนี่เข้าตอกดอกไม้นะครับบนกองวัตถุมงคลต่างๆที่อยู่ด้านหลังนะท่านก็วางไว้ที่หน้าสมเด็จพระพุทธราชด้านหน้านะครับแล้วก็สมเด็จองค์ปฐมด้วยนะครับนี่ฮะวัตถุมงคลมันในวันที่จัดสร้างเนี่ยนับได้เนี่ยนะหลายรุ่นเลยนะเยอะเลยฮะหลวงพ่อท่านทำครั้งนี้เนี่ยเป็นพิธีใหญ่ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับแล้วก็ให้ศิษยานุศิษย์แต่ละสายแต่ละท่านนั้นช่วยกันดูแลนะครับในแต่ละชุดนะครับจะได้ไม่สับสนวุ่นวายกันเนี่ยต่างคนต่างดูเนี่ยปิดตามหาอุ่นนี่อยู่ด้านหน้านะเห็นรูปไหมนะไม่ได้คุยแต่อยู่ข้างหน้านี่จริงๆนะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้ชมกันนะครับว่าสุดยอดจริงๆชุดนี้นะครับแล้วก็เหลือเป็นชุดนะคอมโบเซตเนี่ย 2,900 บาทเนี่ยนะค่าส่ง50บาทนะครับ 2,910 ได้ไปทั้งหมด6องค์จะมีเนื้อทองแดงนะที่แจกในวันนี้นะที่หลวงพ่อแจกอยู่ด้วยแถมไปด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยจะไม่มีราคาเลยพระองค์นี้นะครับที่เหลือนั้นเนี่ยจะประกอบด้วยเนื้อเงิน1องค์เนื้อนวะ1องค์และก็เนื้อเหล็กน้ำพีแท้ๆ1องค์และก็เนื้อทองแดงรุ้ง2องค์และก็เนื้อทองแดงเถื่อน1องค์รวมแล้วเป็น6องค์นะครับในชุดที่ผมให้ดูเมื่อตะกี้นี้นะครับก็วางในสีต่างๆแตกต่างกันเพราะนั้นเนี่ยแยกกันได้ง่ายนะครับนี่ในช่วงเช้านะฮะก่อนจะเสร็จเนี่ยก็หลังจากดับเทียนชัยสวดมนต์นะครับแล้วก็รับศีลรับพรกันไปที่เรียบร้อยอีกสำรับหนึ่งเรียบร้อยแล้วก็ออกศีลก็แจกของวัตถุมงคลต่างๆนี่หลวงพ่อตอนนี้แจกก็จะเป็นลูกแก้วสารพัดนึกที่หลวงพ่อมาแจกให้นะครับก็แจกไว้ในนี้นะแจกมาผมว่าใส่หลายพันเม็ดอ่ะนะทุกคนก็ได้ไปนะเอาไปฝากลูกฝากหลานไปฝากญาติพี่น้องเอาเงี้ยหลังงานเนี่ยไอ้เม็ดเนี้ยนะไอ้เม็ดลูกแก้วสารพัดนึกเนี่ยให้เช่าบูชากัน350บาทอ่ะจริงๆนะผมเห็นคนมาออกแล้วนะฮะ350บาทเฉยเลยนะครับนี่ฮะก็ได้รับไปนะครบถ้วนสมบูรณ์นี่แดดออกแล้วเห็นไหมแดดเริ่มส่องแล้วนะฮะก็เป็นช่วงเวลาเช้านะครับเวลาที่เห็นอยู่ตรงนี้ประมาณสัก7โมงเช้านะครับนี่ฮะตอนนี้แจกของเสร็จเรียบร้อยก็มาเก็บสายสินกันรับฉับพลันธนังสีไปเรียบร้อยนะครับแล้วหลวงพ่อก็ทำการแจกครับตะกรุดชุดนี้นะครับต้องไปรับที่วัดนะครับผมไม่มีนะฮะเสื้อลายลายเนี่ยแม็กนะฮะจะอ้วนใช่ไหมอ้วนแม็กนะนะนี่ฮะเป็นลูกศิษย์ลูกหา
นะครับคนสำคัญของหลวงพ่อเหมือนกันที่ช่วยเหลือกันในว่างงานเนี่ยมีหลายคนที่เจอนะเยอะแยะเลยหลากหลายท่านเลยอันนึงนี่ผมไม่เจอนะบอยนะหรือไม่ทักก็ไม่รู้นะบอยสำโรงท่าเขาไปด้วยนะเขาก็ทำดูแลในส่วนของพระสมเด็จคะแนนนะครับแล้วก็ยังมีรุ่นอื่นๆอีกมากมายนะครับเหรียญหล่อนะเนื้อเงินอันนี้เป็นเสียงสัมภาษณ์อยู่ไม่รู้เสียงใช้ได้ป่ะเสียงสัมภาษณ์ใช้ได้ไหมตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ได้ไหมรู้สึกประทับใจมากเพราะว่าได้จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่4ที่ต่อกันมาแล้วนะครับก็มีญาติโยมแล้วก็มีพระภิกษุสงฆ์เพิ่มขึ้นทุกปีก็ขอให้หลวงพ่อท่านเป็นลูกโพลูกใจของทางชาวสุนทรแก้วสุนทรแล้วก็ขอผู้สื่อข่าวตลอดไปครับอะไรก็ดีหมดครับแล้ววันนี้คิดว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วเราได้อะไรได้บุญค่ะครับเอาบุญล้วนๆเลยเนาะสาธุนะสาธุโมทนาครับมาจากไหนกันครับผมมาจากกรุงเทพครับผมมาจากอยุธยาโหมาต่างที่เลยนะแล้วรู้จักหลวงพ่อมานานหรือยังครับผมนานแล้วครับเป็น10ปีแล้วครับก็พอๆกันนะฮะประมาณ10ปีนะฮะครับแล้วเรามีความรู้สึกประทับใจอะไรในตัวหลวงพ่อครับก็หลายอย่างครับบางทีบางเรื่องราวบางทีมันทำให้เราเชื่อว่าแต่บางสิ่งบางอย่างที่บางคนมันคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันเป็นไปได้ถ้าได้ลองมาสัมผัสดูก็จะรู้ว่าหลวงพ่อท่านเมตตาครับผมครับผมแล้วเราในพิธีวันนี้ฉพาลังสีเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงกับพิธีนี้ดีนะผมมีความรู้สึกว่าดีมากและอีกอย่างนึงมันมีความตื่นปิติอะไรสักอย่างในใจเราครับผมแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างครับเกิดคำบรรยายครับเกิดคำบรรยายครับคือเราก็ประทับใจอยู่แล้วในความศรัทธาพวกผมมาเชื่อของเราแล้วพวกผมมาก็ทุกปีอยู่แล้วเราทำพลังสีพวกผมมาตลอดแต่ไม่เคยขาดครับผมครับก็ขอบคุณมากมากนะครับครับผมครับครับขอบคุณทุกท่านครับผมขอให้ทหารหน่อยนะเออมาเลยครับเนี่ยครับก็คือภาพพิธีแล้วก็ความรู้สึกของคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่หนุนสุวิชโยนะครับแห่งวัดพุทธโมกขพระรารามจังหวัดสกลนครนั่นเองนะครับเนี่ยฮะเอามาให้เห็นกันให้ชมกันเลยพิธีเสกเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แล้วนะนี่ฮะชุดนี้นะฮะมีเหลือแค่3ชุดเท่านั้นเองนะครับเหลือแค่3ชุดนะครับนี่จากคนที่เขาจองแล้วเขาไม่เนี่ยไม่เอานะ3ชุดไม่ใช่หมายเลข15นะหมายเลขอะไรไม่รู้3ชุดเหลือแค่3ชุดเซตนี้นะเซตนี้นะฮะ 2,900 นะครับ2,900 บาทนะครับ 2,900 บาทเท่านั้นเองนี่ครับเซตนี้นะฮะ 2,900 บาทนะครับมี3ชุดนะตอนนี้นะเหลือแค่นี้3ชุดหมดแล้วหมดเลยนะฮะก็จะไม่มีแล้วนะอันนี้นะฮะ3ชุดนี้นะครับให้ท่านผู้ชมชมเลยสีขาวที่เห็นอยู่นะตรงปลายนิ้วนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับแล้วตรงหมายเลข15ตรงนั้นนะฮะจริงๆแล้วจะเป็นสีเขียวนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อนะวะโลหะสีชมพูจะเป็นเนื้อเหล็กน้ำพีสีเหลืองจะเป็นเนื้อทองแดงรุ้งแล้วก็สีฟ้านั้นจะเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับซึ่งเนื้อทองแดงเถื่อนนั้นจะไม่มีออกให้เช่าบูชาใดๆทั้งสิ้นนะครับมีจะสร้างหมด99องค์เท่านั้นเองใครที่ได้รับไปอันนี้เก็บไว้ให้ดีนะครับอันนี้เป็นของแจกครับผมไม่มีราคาครับศูนย์ฮะแต่ว่าจะมีคุณค่าสูงที่สุดเลยจะเป็นที่ต้องการมากเพราะมีแค่99องค์นั่นเองเพราะว่าอีก99องค์นั้นจะไปฝังอยู่ใต้ฐานรูปเหมือน7นิ้วของหลวงปู่หนุนรุ่นหนึ่งนะฮะที่เร็วๆนี้กำลังจะออกมานะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะฮะนี่ฮะให้เปิดดูเลยกล่องที่อยู่ข้างหน้านี้นะนี่ฮะเดี๋ยวไม่ต้องฟีดภาพหรอกให้ดูเลยนะให้ดูเลยซูมใกล้ๆนะนี่ฮะพระปิตาอุปัฏฐยะมหาอุดนะครับรุ่นแรกเลยลุปุนุนสุวิชโยนะนี่เปิดมาปุ๊บข้างในเนี่ยเป็นกล่องไม้ฮะสวยงามมากข้างในนี่ฮะอันนี้เป็นกล่องของเนื้อทองคำนะฮะเป็นเนื้อทองคำครับนี่ฮะสวยงามมากจะต่อโค้ดแล้วก็มีเม็ดงาอีกเม็ดหนึ่งนะฮะคู่กับโค้ดนะใกล้ๆกันนะฮะอันนี้ไม่มีการปลอมแน่นอนปลอมไม่ได้ฮะน้ำหนักประมาณสัก20กรัมโดยประมาณนะครับองค์นี้เนี่ยเปิดให้เช่าบูชานะครับ45,999นะ45,999ตอนนี้ไม่มีนะครับหมดแล้วนะครับมีคนที่เช่าไปตั้งไว้ 65,000 โอ้โหนะฮะหมดแล้วนะจำนวนมันน้อยนะโอเคอันนี้9องค์นะครับนะเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้องค์นี้เป็นหมายเลขหนึ่งนะฮะองค์นี้ที่เห็นอยู่ตะกี้นี่มาโชว์เนี่ยเป็นองค์หมายเลขหนึ่งนะครับสวยงามมากครับองค์นี้สวยจริงๆนะครับไม่อยากให้พลาดนะโดยเฉพาะตอนนี้นะเนื้อเงินก็
มีเป็นเซตเลยทั้งเซตเลยก็คือ 2,900 เนี่ยมี3ชุดสุดท้ายหมดแล้วนะครับไม่มีเหลือแล้วก็จะหมดเลยเนื้อเงินนะครับแล้วก็เนื้อนวะโลหะยังพอมีเหลืออยู่นะจำนวนไม่มากนักแล้วก็เนื้อเหล็กน้ำพีมีเหลืออยู่ประมาณ100องค์นะครับเนื้อทองแดงรุ้งมีเหลืออยู่ประมาณ300องค์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยจะส่วนหนึ่งก็จะไปอยู่ที่วัดพุทธโมกด้วยนะครับใครที่อยากจะได้ต้องไปเช่าถึงนู่นเลยนะวัดพุทธโมกพลารามนะจังหวัดสกลนครนะครับในสายหลวงพ่อฤาษียิ่งดำนะครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตามชมเยอะนะฮะคุณฐานันนะครับแอดมินนะพระสมเด็จพระวนารมณ์ทรงจิตรดานะครับช่างปั้นสลาพงนะครับชลอยเมฆนะครับติดตามรับชมอยู่นะครับอันนี้เขามีพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกราคายังไม่ส่งให้ผมเลยนะพี่นะคนใครจะสนใจเขาถามมาจะตอบไงนะนภักเพ็งสุขนะติดตามรับชมอยู่นะครับสมิงชนนะครับแล้วก็พิกิตร้านกวงทองครับติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็พระมหาวชิรายุทธนะครับปัญญาวชิโรติดตามรับชมอยู่ด้วยนะฮะสหธรรมวิเวกโพใบวัดป่าศรีไพรวันนะครับท่านก็ติดตามรับชมอยู่แล้วก็ท่านพระอาจารย์บุญจันทร์นะวัดดานนะดันคำนะครับอยู่ที่สปป.ลาวติดตามรับชมอยู่นะครับคุณเมตตาอภัยหัวใจปล่อยวางนะครับอนันดาคำคนซื้อนะครับพระใบดีกาสมพงศ์อุตโมนะครับวัดถาวรชัยศิรินะครับแล้วก็สำนักจิตภาวันวิทยาลัยติดตามรับชมอยู่และคุณแมมนะฮะชนาภานะฮะติดตามรับชมอยู่นะฮะแล้วก็พี่เจษฎาพงศ์ติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันนะครับนะคุณกัญชัยยังไม่ทิ้งไปไหนยังติดตามรับชมอยู่เทนดี้นะติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามรับชมนะฮะพี่ปิงนะเพื่อนปิงนะสิทธิชัยลุงเรืองประสิทธิ์นะครับคนนี้นี่เป็นช่างปิดทองคำพระนะครับใครที่มีพระอยากจะปิดทองคำนะเนี่ยสิทธิชัยลุงเรืองประสิทธิ์เห็นเนี่ยแอดเขาเป็นเพื่อนแล้วก็สอบถามเขาได้เลยนะคนนี้ไปติดทองเนี่ยทั่วโลกนะฮะวัดไหนนะโบสถ์อะไรนะจะไปติดที่ไหนเนี่ยพระเยซูนี่ติดหมดนะติดทองคำเนี่ยเขารับจ้างติดอยู่นะครับก็ไปได้อินเดียอินเดียนี่เขาติดเปื่อยแล้วนะคนนี้นะอ้าวก็ให้เห็นภาพกันตรงนี้ก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนอกจากงานนะที่ท่านผู้ชมเห็นไปพิธีฉับพลันธนังสีมหาพุทธาภิเษกเสาห้าวันที่26ต่อ27ที่วัดพุทธโมกแล้วนะครับยังมีอีกงานบุญนึงที่อยากเชิญชวนท่านผู้ชมเหลือเกินนะไปกราบนมัสการสักการะแล้วก็ไปเป็นเจ้าภาพร่วมกันในพิธีสวดพระอภิธรรมหลวงพ่อรวยนะพระมงคลสิทธาจารย์นะครับหรือหลวงพ่อรวยวัตตะโกนะครับเทพเจ้าแห่งบ้านภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมเองเนี่ยจองคิวไว้ก็คือเวลา 15:00 น.นะครับและในวันเสาร์ที่2กันยายนนี้เนี่ยเราไปเจอกันที่วัดนะครับผมจะอยู่ตั้งแต่บ่าย 2:00 น.เป็นต้นไปนะครับจนเริ่มงานพิธีบ่าย 3:00 น.นะครับเสร็จสิ้นประมาณสักเวลาบ่าย 4:00 น.โดยประมาณก็กลับบ้านเข้ากรุงเทพก็ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงเสร็จๆก็ถึงบ้านก็ยังไม่มืดนะครับก็ต้องบอกว่าเราเตรียมการไปเป็นอย่างดีนะครับมอมมารับด้วยจะรับยังไงวะเนี่ยนะเราก็มีไปของทีมงานของเรานะนะจะไปก็ได้นะหม่อมนะก็เป็นเพื่อนกันที่โยธินรุ่น48นะครับนะเอ้าในวันงานนี่นะนอกจากเราเป็นประธานเจ้าภาพแล้วเนี่ยผมก็จัดกิจกรรมขึ้นงานหนึ่งร่วมกับทางวัดตะโกก็คือจะนำหนุมานนะครับเนื้อผงรุ่นแรกจำนวน400ตัวไปแจกในงานนะครับแล้วก็ไปแจกฟรีใครมาก็แจกถึงเวลาแจกก็แจกแจกเลยและก็ถ้าใครทำบุญนะครับในวันที่2กันยายนนะครับวันนั้นนะวันที่2กันยายนเท่านั้นนะวันที่2กันยายนเท่านั้นตั้งแต่เวลาเที่ยงลงมาเป็นต้นไปคุณทำบุญแล้วคุณเก็บใบไว้ใบอนุโมทนามาแลกวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยได้นะครับก็คือตั้งแต่100บาทถึง500บาทจะเอาเหรียญแจกทานหลวงพ่อรวยเนื้อทองแดงไปแจกให้ฟรีแลกได้เลยแลกไปเลยเดี๋ยวเขาจะเซ็นปุ๊บนะว่าจ่ายแล้วก็เอาไปเลยทำบุญตั้งแต่500บาทถึง800บาทเอาไปเลยฮะชุดไก่ฟ้ามหามงคลรุ่นแรกแจกไปเลยเอาไปเลยนะหรือจะทำบุญที่หน้าตู้วัดก็ได้นะเสร็จแล้วเนี่ยนะเอาใบมาบอกขอใบอนุโมทนาด้วยแล้วเดี๋ยวมาแลกกับทีมงานของผมให้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือทำบุญ 1,000 บาทเนี่ยพระกริ่งนะสถานแผ่นดินเอาไปเลยครับมอบให้ไปทำบุญแล้วอาจจะไม่รู้แต่พอเจอทีมงานเฮ้ยแจกพระคุณเอาใบอนุโมทนาบัตรมาแลกให้เลยครับไม่มีเหตุผลครับแจกนี่ฮะเพราะว่าของเป็นของที่หลวงพ่อรวยท่านเสกไว้แต่และของเหล่านี้เป็นสิทธิ์ของผมแล้วผมก็จะมอบให้กับคนที่ร่วมบุญกันในวันเสาร์ที่2กันยายนนะครับก็จะอยู่แจกเนี่ยบ่าย2จนถึงบ่าย4โมงเย็นคุณว่าพอไหมน่าจะเพียงพอนะแล้วก็ถ้าใครจะไปร่วมงานบุญกันที่นี่เชิญชวนครับไปร่วมงานบุญด้วยกันได้เลยนะครับไม่ต้องสงสัยอะไรคราวนี้ภาพงานบุญในวันที่2กันยายนจะเป็นอย่างไรก็คงจะเหมือนงานนี้เรามีภาพเมื่องานของหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพนมาประกอบพิธีด้วยไปชมภาพครับเนี่ยครับเราจะไปร่วมงานบุญนี้ฮะ
ที่นี่นะฮะพระมงคลสิทธาจารย์นะฮะหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับก็อยู่ที่นี่ในงานบุญที่นี่นะครับมาร่วมงานบุญกันนะครับอันนี้เราเชิญทางอากาศนะครับไม่ต้องใช้บงใช้ใบไม่ต้องจองที่จองอะไรเลยไม่ต้องไปร่วมกันทักทายกันนะฮะรู้จักกันนะฮะมาร่วมงานบุญกันเงินทำบุญนะครับไม่ต้องยื่นให้ผมแต่คุณแจ้งให้ทราบว่าคุณทำบุญเนี่ยหรือคุณไปบอกที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์ตรงนั้นนะฮะเมื่อคุณทำบุญไปเท่าไหร่คุณให้เขาออกใบอนุโมทนาบัตรแล้วมาแลกวัตถุมงคลจากทีมงานรัตนโกสินทร์ได้เลยไม่มีเงื่อนไขนะไม่มีเงื่อนไขแจกให้ครับจนกว่าจะหมดนะครับมีจำนวนเนี่ยพอสมควรนะครับไม่ได้มาแบกกันไปทีเป็นพันคงไม่มีนะก็แจกฟรีสำหรับทุกคนที่ไปร่วมงานบุญกันหนุมาน400ตัวผมว่าเพียงพอฮะในช่วงกลางวันคนไม่เยอะแต่ถ้าช่วงคืนเยอะนะแล้วก็พระเก่งเนี่ยมีจะเตรียมไปเนี่ยประมาณสัก20ชุดนะฮะใครที่ทำบุญ 1,000 บาทก็รับไปเลย1องค์นะครับแล้วก็ไก่ฟ้ามหามงคลนะมีเตรียมไปใครทำบุญประมาณไม่เกิน500ถึง800ไปก็รับไปเลย1องค์เหมือนกันให้ไปเลยเอาใบอนุโมทนาบัตรมาแลกนะซึ่งต้องลงวันที่2กันยายนเท่านั้นนะไม่ใช่แบบไปรวบรวมมาวันไหนก็ได้นะไม่ได้นะเอาแต่พอสมควรตรงนี้นะครับก็ไปร่วมงานบุญกันนะแล้วก็ใครที่ไปทำบุญนะเดี๋ยวทีมงานอาจจะเอากล่องไปด้วยบางทีมันไปหย่อนแล้วยากลำบากบางคนก็ไม่เอาบงเอาใบนะเอางี้ก็เอาเงินใส่กระป๋องใส่กล่องเนี่ยที่เราเตรียมไป100นึงนะ200นะ300ไม่เกิน500เอาเหรียญไปเลยทองแดงเหรียญนึงนะฮะเรียบร้อยแล้วเนี่ยเงินตรงนี้นะจะนำถวายวัดที่วัดตะโกนทั้งหมดไม่มีการหักค่าใช้จ่ายนะครับให้เห็นเลยนะครับส่วนท่านหลายๆท่านที่ติดตามรับชมอยู่และก็ได้ร่วมบุญไปแล้วอ้าวตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวจัดเตรียมให้ในวันเสาร์ที่2นี้นะแล้วถ้าใครว่างก็ไปร่วมงานบุญได้ด้วยกันได้เลยนะครับนะไม่ต้องถามอะไรเลยสบายๆนะครับวันที่2กันยายนเวลา 15:00 น.เป็นต้นไปนะครับมาก่อนงานล่วงหน้าสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็มาทักทายทีมงานนะฮะจะได้จัดเตรียมที่ตรงนี้เป็นส่วนของทางกลุ่มของเรานะฮะคนที่ไปร่วมงานบุญกันนั่งเป็นกลุ่มเพราะว่าคนที่นั่งเป็นแถบเนี่ยของผมเนี่ยคุณจะได้ของเที่ยวลึกกลับไปแน่นอนไม่พลาดนะครับแต่ส่วนท่านอื่นไม่รู้ถ้ามานั่งอย่างนี้เนี่ยถือว่าคุณได้สิทธิ์นะเรามอบให้นะครับเรามอบให้สิทธินั้นเนี่ยถึงคุณเดี๋ยวนี้นะครับเราจัดให้คุณเต็มที่เต็มสตรีมเลยนะครับท่านผู้ชมติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะเดี๋ยวพอหมดชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2นี่นะพาไปชมนะเรื่องราวเรื่องเล่านะจากพระอาจารย์ณรงค์เลยที่วัดมกุฏนะเรื่องราวของพระสมเด็จพระวนารมณ์ทรงจิตรลดาปี2519พระแรงพระดังขณะนี้เป็นยังไงไปดูกันนะเรามีเดี๋ยวจะไปแชร์ลิงก์สดที่นู่นด้วยนะครับแต่ตอนนี้เป็นช่วงของงานบุญแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะครับแล้วก็คนที่ไปนะผมเตรียมนะรูปเหมือนปั๊มครึ่งซีกแจกทานหลวงพ่อรวยนะสร้างเมื่อปี2555เนื้อฝาบาทจะเอาไปแจกฮะคนที่เป็นแฟนคลับรายการของเราต้องได้นะคนที่เป็นแฟนคลับรายการของเราต้องได้ทุกคนนะได้รับแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากให้พลาดนะครับเตรียมการไว้อย่างดีนะครับให้ท่านผู้ชมได้มาร่วมกิจกรรมงานบุญกับหลวงพ่อรวยนะครับซึ่งแม้ท่านจะมรณภาพไปแล้วนะครับผมในนามของศิษย์ผู้หนึ่งนะครับที่รักแล้วก็มีความเคารพนะในตัวหลวงพ่อรวยเป็นอย่างมากก็ได้ไปจัดกิจกรรมงานนี้นะครับเป็นการแทนคุณครูบาอาจารย์อีกทางหนึ่งนะครับเรามีของที่พระคุณหลวงพ่อท่านได้เมตตาไว้วันนี้ก็ได้กลับสู่วัตโกอีกวาระหนึ่งซึ่งเป็นของที่ผมได้มีสิทธิ์มีถือครองอย่างถูกต้องสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับก็นำมามอบให้นะครับนะแหมช่างปั้นสาราพงศ์นะครับสวัสดีครับพี่วิทย์พี่เบนนะครับราคาพี่ผมอยากได้ราคาพระปางเปิดโลกนะฮะพี่เล็กน้ำก้อนนะติดตามรับชมอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี่ปุ๋ยอนุรีอานินบนนะครับอันนี้ผลิตภัณฑ์ดีๆนี่ต้องผลิตภัณฑ์ MTI เนี่ยหน้าไม่เฟรกหน้าไม่เงานะฮะพิธีกรสาวสวยๆนะต้องใช้ MTI นี่ของผมนี่บังคับให้ใช้เลยต้องใช้พอใช้แล้วตอนหลังไม่ต้องบังคับแล้วเขาบอกว่ามีอีกเปล่าพี่เอามาหน่อยติดใจนะของดีเนียนนะดูแล้วเป็นธรรมชาติและใช้ผลิตภัณฑ์จากทางธรรมชาติทั้งนั้นนะครับไม่ธรรมดาแล้ว MTI เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วไม่แพงนะครับทุกคนหยิบจับต้องได้คุณสุภาพบุรุษคุณสุภาพสตรีลองใช้หรือยังแค่โฟมเนี่ยใช้ก็กินขาดแล้วขอบอกนะครับอ้าวก็ลองแนะนำดูใช้ดูนะครับก็มีหลายๆคนติดตามอยู่ตอนนี้นะครับป้านีนะติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันด้วยนะครับหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะนะนี่ฮะให้ชมภาพกันวันที่2กันยายนเราจะเป็นภาพประมาณแบบนี้แหละ
ไปถวายนะแล้วก็พระพิธีธรรม9รูปแล้วก็พระที่อยู่ในพิธีพระที่ขึ้นในพิธีธรรมเนี่ย9รูปเนี่ยจะได้รับพระกริ่งนะครับให้ไว้นะครับส่วนท่านอื่นที่อยู่ด้านนอกรอบๆนี่จะได้เป็นรูปเหมือนครึ่งซีกไปนะฮะจะมอบให้เป็นที่ระลึกนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่ไปนะไปช่วยผมแจกหน่อยนะเชิญชวนนะว่างก็ไปช่วยกันแจกหน่อยนะหลายๆคนติดตามรับชมอยู่คุณวิทิชัยด้วยนะถ้าว่างเนี่ยไปนะไปร่วมกันงานบุญนะครับแฟนคลับหลายๆคนว่างก็ไปกันนะคุณกัญชัยเดชสันเทียบอกน่าจะไปนะก็เชิญชวนแล้วกันนะฮะคุณนายอ้อมนะว่างก็ไปกันนะครับหลายๆคนนะครับอ๋อคงไปคงไม่ได้ไปครับเร่งหลวงพ่อนาคซ้อนสามพี่นะมีย้ำนะเดี๋ยวงานบุญหลวงพ่อเดี๋ยวผมมาออกอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะมีแน่นอนนะครับนะใครสนใจก็ขอเชิญชวนทุกๆท่านนะครับเราไม่มีก๊าซเรามีแต่ความศรัทธาเอามาเชิญชวนกันไปที่วัดตะโกนะครับวันที่2กันยายนนะครับไปร่วมงานบุญกันพิธีสวดพระอภิธรรมให้กับหลวงพ่อรวยแห่งวัดตะโกเทพเจ้าแห่งบ้านมาชีเทพเจ้าแห่งความเมตตาอย่างที่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่ได้เคยกล่าวไว้ว่านะหลวงพ่อองค์นี้เนี่ยนะแทนหลวงพ่อคุณได้นี่ท่านบอกนี้เลยนะและวัตถุมงคลของท่านผมเชื่อว่าสุดยอดนะครับคนที่ได้ใช้ก็สุดยอดแล้วท่านก็เป็นเบอร์หนึ่งนะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็คือสร้อยข้อมือหรือเลสนะเลสข้อมือนี่อันดับหนึ่งของเมืองไทยคือหลวงพ่อรวยวัตถุโกนะครับแล้วก็เลสปัจจุบันนั้นไม่มีแล้วนะฮะเลสนี่ไม่ใช่แปลว่าสายนะคือสร้อยข้อมือนะฮะสร้อยข้อมือนะครับผมนะอ้าวเฮ้ยบีด้วยอ่ะโอ้โหทีมงานผมช่างกล้องนี่ไม่ธรรมดานะห้อยเหรียญหลวงพ่อรวยด้วยนะนี่แสดงว่าไม่ตกเทรนด์นะครับนะก็ไปกันนะคงไปสมโภชของใหญ่โคโค่นะเอาเชิญชวนเลยพี่นะครับถ้าช่างว่างนี่ก็ไปด้วยกันได้เลยนะอ่ะนะนี่ครับก็คือเรื่องราวของหลวงพ่อรวยวัตถุโกเดี๋ยวเราไปพักชมสิฮะสนใจกันสักครู่นึงพักแป๊บนึงทานน้ำหน่อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันนะทั้งคนสมาชิกในชมรมด้วยนะชมรมพระสมเด็จพระอุณารมณ์ทรงจิตรดาปี2519พระที่ดังตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงวันนี้นะฮะจากองค์ละ150บาทมาเป็นองค์ละเป็นแสนเป็นไปได้ยังไงเขาปั่นราคากันหรือเปล่าเขามายังไงอยากรู้เรื่องต้องคอยติดตามในชั่วโมงที่2ครับพักสักครู่นึงครับคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิมีชื่อสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเทพ